้าวแล้วครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือชิตุซีมูฟวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับการรีวิวสั้นกับหนังเรื่องไอ้ไข่เด็กวัดเจดีครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปดูในรอบสื่อมานะครับนี่คือตั๋วนะฮะก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทางค่ายที่เชิญเราไปดูในครั้งนี้ครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ชมทุกท่านครับที่ช่วยซัพพอร์ตเราจนเรามาถึงจุดนี้ได้ครับโอเคครับมาพูดเรื่องหนังกันดีกว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยเป็นเรื่องราวของเก่งกับเปียกครับ2พี่น้องที่เค้าเนี่ยเป็นนักชนไก่ครับแล้วเค้าเนี่ยมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างทําให้เค้าเนี่ยต้องหนีเข้ามาในป่าแล้วก็ได้พบกับไอ้ไข่ที่เฝ้าวัดร้างอยู่แล้วการพบกันของทั้ง3คนเนี่ยก็นํามาซึ่งเรื่องราวของมิตรภาพและการต่อสู้กับสิ่งที่พวกเค้าเนี่ยไม่คาดคิดว่าจะเจอมันครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องย่อของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของงานสร้างครับโปรดักชั่นเค้าเนี่ยนับว่าอลังการมากนะแบบพวกสถานที่พร็อพองค์ประกอบสิ่งต่างๆผมว่าเขาทำไว้ได้ดีมากคือแบบมันดูดีกว่าหนังไทยหลายเรื่องมากฮะคือหนังมันไม่ได้เล่าในสเกลที่ใหญ่มากมันก็เล่าในสเกลแบบหมู่บ้านชนบทของภาคใต้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูกลมกลืนกันมากๆครับกับสิ่งที่มันเล่าอย่างต่อมาคือเรื่องของ CGI ครับ CGI ของหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แย่เลยครับมันดูดีกว่าหนังมอนสเตอร์บางเรื่องที่ฉายซะอีกคือต้องบอกว่ามันจะมีแบบลอยๆบ้างแบนๆบ้างประมาณ 20% ครับแต่นอกนั้นเนี่ย 80% ซีนก้อนเมฆซีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็น CG ที่อาจจะไม่ได้แบบเวอร์วังมากแบบไม่ได้เหนือจินตนาการมากเป็นพวกเวทมนต์คาถาซึ่งผมมองว่ามันก็ไม่ได้ลอยมากมันก็กำลังดีครับแบบดูดีดูเนียนตาเลยครับอย่างต่อมาที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของความมั่นคงในแนวทางของมันครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเลือกจะเล่าเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีครับแล้วตัวหนังเนี่ยมันก็ยึดในทางเนี้ยได้อย่างมั่นคงครับมันไม่แบบเฉไปเฉมาเหมือนหนังไทยหลายเรื่องที่แบบไบโพล่าครับที่แบบดราม่าแล้วอยู่ดีก็แบบฮ่าขึ้นมามันไม่ได้แบบช็อตฟิลขนาดนั้นนะฮะมันค่อนข้างจะสมูทไปในเรื่องของแนวทางที่มันจะเล่าครับอย่างต่อมาที่ชอบคือในด้านของความตลกของหนังเรื่องนี้ครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถึงเมนหลักมันจะเป็นเรื่องของแอคชั่นแฟนตาซีแต่ว่ามันก็มีความตลกแทรกด้วยครับมันจะมีความเป็นหนังเด็กอยู่ฮะแล้วความตลกเนี่ยคือแบบมันคือความตลกในชีวิตประจำวันอะหยิบของพลาดบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งผมมองว่าเป็นมุกที่กลมกล่อมดีแล้วก็ไม่ได้แบบดูยัดจนเกินไปมันไม่ได้แบบฝืนตลกเพราะกูอยากตลกอะมันตลกเพราะว่าสถานการณ์มันมีการนิดนึงเพื่อให้คนดูคลายเครียดครับและที่ผมเนี่ยต้องชื่นชมคือไอเรื่องของความตลกของหนังเรื่องนี้เนี่ยโอเคล่ะมันอาจจะไม่ได้แบบแพรวๆมากแต่ว่ามันก็แบบน่ารักดีครับแบบขำๆยิ้มๆแล้วก็มันไม่มีการบูลลี่เหยียดกันเลยครับซึ่งแฮปปี้มากกับจุดนี้แค่หนังใครทำอะไรอย่างนี้ได้ผมก็มีความสุขมากแล้วครับอย่างต่อมาที่คิดว่าโอเคเนี่ยคือเรื่องของการเล่าเรื่องครับมันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบมากนักมันอาจจะไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบมากนักครับแต่ว่ามันก็มีหัวกลางท้ายแบบชัดเจนอะพอรู้ว่าหนังต้องการจะพาคนดูไปถึงจุดไหนมันไม่ได้แบบอยากเล่าแล้วก็เล่าขนาดนั้นนะครับอีกอย่างที่ชอบคือแอคชั่นซีนบางซีนครับคือแอคชั่นซีนภาพรวมเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่บ้างแต่ว่าบางซีนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์ฮะแบบคิดได้ไงอะไรงี้มันจะมีบางฉากที่เลฟจากหนังดังต่างประเทศนะครับซึ่งดูแล้วก็แบบเซอร์ไพรส์อยู่เหมือนกันว่าไม่คิดว่าเขาจะเล่นอะไรอย่างงี้ครับไอพวกซีนใช้แบบกระสุนคดยิงหนังสติ๊กเรื่องของเวทมนต์บางอย่างเนี่ยถือว่าทำได้ดีครับโอเคล่ะมันไม่ได้แปลกใหม่แต่ว่ามันก็เฮ้ยไม่คิดว่าจะทำอะไรอย่างนี้นะครับแล้วสิ่งที่ผมเนี่ยชอบอย่างสุดท้ายก็คือเรื่องของความตั้งใจครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันเห็นได้ชัดว่าเขาตั้งใจทำจริงๆครับคือโอเคล่ะหลายจุดอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบหลายจุดอาจจะแบบมีความเอียงวะอยู่บ้างแต่ว่ามันก็มีเรื่องของความพยายามจะจัดการอะไรหลายอย่างในงบประมาณที่จำกัดนะครับซึ่งมันเห็นได้ชัดจากงาน CG อ่ะหลักๆเลยคือแบบมันไม่ได้ดีเลอะๆหรอกแต่ว่า 80% น่ะแม่งดีแล้วมันก็เข้ากับบริบทของหนังมันดูใส่ใจแล้วมันก็ดูอยากเล่าจริงๆครับมันไม่ได้แบบเหมือนที่เพิ่งรีวิวไปอ่ะมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของบทภาพยนตร์ครับต้องบอกก่อนว่าบทเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้แย่แบบเหี้ยขนาดนั้นนะครับมันอยู่ในขั้นที่พอดูได้คือมันมีความเป็นหนังแบบบล็อกบัสเตอร์หนังเด็กบล็อกบัสเตอร์อยู่แต่ว่าหลายจุดเนี่ยมันก็ยังบาลานซ์ได้ไม่ค่อยดีทำให้มันออกมาได้ไม่ค่อยกลมกล่อมเท่าไหร่ครับมันจะมีช่วงแบบอีหยังวะอยู่พอสมควรแต่ก็โดยรวมเนี่ยถือว่าดูได้หนังสนุกครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่อะไรที่แปลกใหม่มากนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบดูถูกคนดูจนเกินไปนะฮะแค่ว่ามันอาจจะมีแผลเยอะหน่อยอย่างต่อมาคือสืบเนื่องจากบทครับไดอะล็อกของตัวละครอันนี้เนี่ยนับว่าแย่ครับเพราะว่ามันพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือหลายๆไดอะล็อกที่มันหลุดออกจากปากตัวละครเนี่ยมันดูไม่เหมือนคนพูดกันนะครับก็คือมันจะมีความแบบแต่งๆละครนิดนึงซึ่งมันอ่ะ
คือบางช่วงก็ดีครับมันจะมีการแหลงใต้กันในเรื่องด้วยมันจะมีการพูดภาษาใต้กันในเรื่องครับซึ่งผมว่าตรงเนี้ยโอเคเลยเป็นธรรมชาติมากๆแต่ในขณะเดียวกันภาษากลางบางจุดแม่งลอยมากๆเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าไดอะล็อกเนี่ยมีปัญหาพอสมควรครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมีการปูหลายอย่างมากครับทั้งเรื่องของมิตรภาพนู่นนี่นั่นแต่ว่าพอถึงองค์3เนี่ยหนังมันกลับหยิบบางจุดมาใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับแบบบางอย่างที่เล่ามาก็หายไปเลยบางอย่างที่เล่ามาก็เอามาใช้แต่ว่านิดหน่อยอะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าดูแบบเพลินๆเนี่ยก็ได้ครับมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรมากถ้าคุณแบบไม่ได้คิดอะไรมากนะต่อมาคือปัญหาหลักของหนังเลยครับและสิ่งที่ผมเนี่ยตัดคะแนนมันเยอะมากๆเพราะมันทำให้เราเนี่ยดูไม่ค่อยรู้เรื่องครับมันคือสิ่งที่เรียกว่าการแตกซีนเล่าครับการแตกซีนคืออะไรการแตกซีนเนี่ยคือเหมือนว่าคุณจะเล่าซีนซีนหนึ่งซีเควนซ์หนึ่งแล้วคุณจะต้องแบ่งว่าจะเล่าอะไรบ้างเพื่อให้คนดูเนี่ยเก็ทซีนซีนนี้อย่างเช่นผมเนี่ยจะเล่าหนังเกี่ยวกับนักสืบที่กำลังเดินไปเปิดประตูโดยเขาเนี่ยไม่รู้ว่าหลังประตูเนี่ยคือคนที่จะมาทำร้ายเขาหรือเปล่าแล้วก็อาจจะเล่าเป็นแบบซีนประตูแคบๆแล้วก็เหมือนมีคนเดินมาจากข้างนอกแล้วก็คัดเป็นข้างในมีเสียงเคาะตึ้ง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 แล้วก็คัดไปที่นักสืบที่หันหน้ามองประตูจากนั้นก็คัดไปมุมกว้างเป็นนักสืบเนี่ยกำลังเดินไปเปิดประตูเขาเนี่ยเดินไปครับแล้วก็ตัดเป็นซีนที่เขาเนี่ยกำลังจะจับลูกบิดประตูแต่ทันใดนั้นกล้องก็แบ็คอัพขึ้นมาที่หน้าเขาแล้วก็เป็นหน้าที่น่าสืบเนี่ยทำหน้าชะโงนสงสัยเขาว่าเฮ้ยใครวะแล้วก็อาจจะให้เห็นเงาคนอยู่นอกประตูแล้วก็อาจจะเป็นซีนที่นักสืบเนี่ยส่องตาแมวดูว่าข้างนอกมีใครเราอาจจะยังไม่เฉลยว่าข้างนอกคือใครแต่ว่าเราอาจจะตัดมาที่เรียกชื่อของหน้านักสืบว่าเขาทำสีหน้ายังไงกับการเห็นอะไรอย่างนั้นครับประมาณนี้ครับคือการแตกซีนเล่าของหนังซึ่งเรื่องนี้เนี่ยปัญหาตรงเนี้ยเยอะมากๆครับคือผมเก็ทสิ่งที่เขาจะเล่าสิ่งที่เขาจะสื่อครับบางจุดแม่งทำดีมากนึกว่าหนังรางวัลอะสมมติว่าหนังเนี่ยจะเล่าไม่เสร็จว่าอาจารย์คนเนี้ยเก่งมากๆก็เป็นแบบอาจารย์คนนึงกำลังเดินขึ้นบ้านประตูก็เปิดไปแล้วก็เห็นว่าที่พื้นมีตะปูอยู่อาจารย์ก็เอามือกดตะปูแล้วก็หักกึกออกไปแล้วก็เดินขึ้นบ้านไปนั่นคือแบบการสื่อเงียบๆเลยว่าอาจารย์คนนี้ไม่ธรรมดาซึ่งหนังเรื่องนี้มันมีครับมีในจำนวนที่แบบมากพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีอันที่แบบแย่มากพอสมควรเช่นกันอย่างเช่นแบบซีนวิ่งหนีอย่างเงี้ยมันก็จะคัดอะไรก็ไม่รู้หลายๆครั้งซึ่งเราก็จะงงว่าตกลงมึงจะให้กูดูอะไรกันแน่ซึ่งไอ้การแตกซีนเล่าเนี่ยมันทำให้หลายๆจุดที่มันควรจะดูรู้เรื่องมากกว่านี้เนี่ยมันดูสเปซสปะแล้วก็งงๆไปหมดครับอีกทั้งมันยังส่งผลถึงซีนแอคชั่นด้วยครับคือซีนแอคชั่นของเรื่องนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าไอ้ซีนแอคชั่นเวทมนต์บางซีนกับซีนไอ้กระสุนคดเนี่ยผมชอบครับแต่ว่ามันจะมีซีนเวทมนต์บางอันที่แบบเหมือนคนยืน2ฝั่งแล้วก็ปล่อยใส่กันแบบนิ่งๆอ่ะเหมือนเทิร์นเบียดนิดนึงแล้วก็ซีนแบบต่อยตีเนี่ยมีปัญหาหนักมากครับผมคิดว่าปัญหาหลักเพราะว่านักแสดงครับเขาอาจจะไม่รับเล่นแบบที่ต้องต่อยตีเตะจริงๆมันก็เลยจะมีความต่อยลมอยู่พอสมควรนอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการใช้จัมคัตช่วยการต่อยตีครับแบบต่อยแล้วคัตเข้าไปใกล้ๆที่มันต่อยอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้อารมณ์คนดูเนี่ยขาดพอสมควรกับการตัดต่อของมันครับและไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นกับซีนแอคชั่นต่อยตีเกือบทุกอันมันจะมีบางอันที่มันเวิร์กแล้วก็ดูสนุกอยู่บ้างซึ่งก็โอเคแหละครับมันก็อาจจะเป็นการแก้ปัญหาในกองฮะอาจจะเป็นเพราะว่านักแสดงไม่รับเล่นอย่างนี้เวลาฝึกไม่พอหรือว่าอะไรก็ตามครับอย่างต่อมาที่ไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของการแสดงครับการแสดงเนี่ยมีคนที่เล่นดีกับมีคนที่เล่นแย่ครับโดยเฉพาะพระเอกเนี่ยเล่นแย่มากนะครับบางซีนเนี่ยอารมณ์มันสวิงฟึบฟึบแบบคือมาอยู่ดีก็โมโหงุนงงไปไหนก็ไม่รู้ก็ชากคอเสื้อเด็กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบางซีนก็เย็นไปไหนก็ไม่รู้บางซีนก็ทรงเป็นพระเลยซึ่งอารมณ์มันเหวี่ยงมากแล้วเราไม่สามารถหาตรงกลางของ personality ของพระเอกได้ครับแต่ว่าในทางกับการกับตัวละครเด็กอย่างที่เล่นเป็นเปียกเนี่ยเล่นดีมากครับอารมณ์เนี่ยมีค่อยๆขึ้นค่อยลงสีหน้าท่าทางการแสดงความรู้สึกมันดูสมจริงมากในตัวละครนี้ครับและก็อีกตัวที่ผมชอบคือตัวละครผู้ใหญ่บ้านครับผมว่าเป็นตัวละครที่คีปลุคได้ดีอ่ะคือตัวละครตัวเนี้ยมันจะมีความมีพลังอำนาจอยู่แต่ว่ามันจะไม่ได้แบบโวยวายมันจะนิ่งๆครับเป็นแบบลุคเป็นผู้ใหญ่ใจดีแต่ว่าอินไซต์แม่งก็มีความแบบกูก็เก่งเจ๋งอ่ะซึ่งผมชอบอันนี้มากการแสดงของเปียกกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยสองตัวละครเนี้ยผมชอบที่สุดแล้วครับอย่างสุดท้ายคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันพยายามครับที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยมีมิติโดยการใส่ปูมหลังเข้าไปใส่ดราม่าเข้าไปใส่เรื่องของความสัมพันธ์ความรักเข้าไปแต่ว่ามันไม่มากพอครับผมว่ามันอาจจะแบบด้วยความที่หนังมันเล่าอย่างอื่นเยอะพอสมควรมันทำให้ในพาร์ทของความสัมพันธ์ความรักที่เกิดขึ้นเรื่องของปูมหลังของตัวละครมันยังไม่ได้แบบส่งผลอิโมชันนอลดาเมจกับคนดูขนาดนั้นนะครับเราไม่ได้รู้สึกเห็นใจแล้วก็รู้สึกเศร้าไปกับมันขนาดนั้นนะครับโอเคล่ะในด้านของความรู้สึกเอาใจช่วยเนี่ยยังพอมีอยู่บ้างครับกับบางตัวละครอย่างไข่เนี่ยผมมองว่ามีการปูปูมหลังที่ค่อนข้างโอเคแต่ตัวอื่นเนี่ยมันน่าสนใจก็จริงแต่ว่ามันยังไม่มากพอที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกอินกับ
สิ่งที่เขาปูมาฮะแต่ว่าในทางกลับกันครับมีตัวละครหนึ่งที่ทำได้ดีมากในด้านของปูมหลังคือตัวของผู้ใหญ่บ้านครับอย่างที่ผมบอกว่าเขาเป็นคนที่ดูใจดีแต่ว่าอินไซด์เนี่ยแม่ง powerful มากแล้วมันจะมีการเล่าที่แบบเจ๋งๆอ่ะของตัวละครเนี้ยเต็มเลยเว้ยอย่างซีนจบซีนขึ้นบ้านคือคนเนี้ยแม่งต้องเป็นคนที่มีอะไรสักอย่างแน่ๆซึ่งหนังมันก็พยายามกุมความลับแล้วก็ค่อยๆคลายปมให้คนดูกับตัวละครตัวนี้ซึ่งผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจกับตัวละครตัวนี้มากๆครับในด้านของการนำเสนอของมันนะสรุปง่ายๆโดยรวมไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนี่ยเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีที่นับว่ามีงานสร้างที่ดีมีงาน CG ที่ใส่ใจมีแนวทางของมันอย่างชัดเจนแม้ว่าในด้านของบทภาพยนตร์เนี่ยมันจะมีแผลอยู่บ้างแล้วก็มีความหยั่งวะอยู่พอสมควรแล้วก็ในด้านของการแสดงเนี่ยอาจจะดูขัดๆไปบ้างแต่ว่าเราเนี่ยก็ยังสามารถเห็นได้ถึงความตั้งใจของผู้สร้างที่จะสร้างงานชิ้นนี้ออกมาภายใต้งบที่จำกัดและก็ข้อจำกัดมากมายครับใดๆคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีจังหวะของความตลกที่ค่อนข้างดีครับเป็นหนังที่แบบไม่มีการเหยียดการบูลลี่เหมือนหนังไทยหลายเรื่องครับก็นับว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าใจช่วยมากครับ 5.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไอ้ไข่เด็กวัดเจดี19มกราคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคนเองครับและนี่คือTwo4 Movie Fanpage สวัสดีครับ